แอดครับถามว่าฝากให้คุณหนุนเขาให้ข้อคิดในวันที่ต้องผ่านเรื่องราวที่ลำบากใจหน่อยค่ะในวันที่ลำบากใจเนาะประการที่หนึ่งคือจงมีศรัทธาในอนาคตของคุณและจงมีศรัทธาในสัจธรรมคุณว่าวันที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยศัตรูจับไปเข้าคุกคุณว่าศัตรูคิดว่าเขาศัตรูชนะไหมชนะนะคุณคิดว่าถ้าศัตรูคุณอยู่ในคุก5ปีแล้วอ่ะอยู่เน่าไปอยู่ในนั้น5ปีแล้วต้องอยู่อีก30ปีอ่ะคุณว่าคุณชนะไหมโอ้ยฉลองเลยแหละศัตรูคุณอยู่ในคุก10ปี15ปี20ปีคุณลืมมันไปแล้วมั้งคุณลืมไปแล้วว่าคุณชนะเอางี้ดีกว่า25ปีคุณไปทำอย่างอื่นคุณมีหลานคุณเลี้ยงหลานแล้วนะครับตอนนั้นน่ะเนลสันแมนเดลาอยู่ในคุก27ปีแล้วออกมาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ให้แรงบันดาลใจคนทั่วโลกรวมทั้งผมและเป็นหนังเป็นกรเป็นเพลงคนแอฟริกาเรียกเขาว่าแดดนะครับพ่อผมเล่าให้ฟังทำไมผมจะบอกว่าในวันที่ผมเจอเรื่องราวที่ลำบากใจหรือแย่ผมจะนึกถึงคนพวกนี้ครับคุณต้องจำไว้ว่าชีวิตมันไม่ได้มองกันแค่ตรงนี้นะฮะคุณรู้ไหมชีวิตมันโคตรยิ่งใหญ่อะชีวิตเนี่ยหรือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันโคตรยิ่งใหญ่กว่าอีลมหายใจและเรื่องโง่ที่มันเกิดขึ้นทุกวันเรื่องโง่หมายถึงไอ้เรื่องที่มันไปมาผ่านไปผ่านมาเรื่องแบบบ้าบอคอแตกที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันไม่มีค่ากับมนุษยชาติทั้งมวลในระดับใหญ่เลยนะคุณรู้ไหมคุณรู้แล้วเปล่าว่าไอน์สไตน์ทะเลาะกับใครบ้างตอนเขามีชีวิตอยู่คุณรู้ไหมเขาทะเลาะนะฮะถ้าคุณไปดูประวัติเขาจริงๆเนี่ยเขามีคนนู้นคนนี้มีเรื่องคนนู้นคนนี้คุณลองไปดูไอน์สไตน์ประวัติไปดูหนังซีรีส์เขาก็ได้ที่จอฟฟรีย์รัชแสดงนะครับเป็นซีรีส์โคตรดีเลยนะฮะชื่อ Genius นะครับเป็นซีซั่นแรกชาลส์ดาร์วินเนี่ยก็มีโดนฝั่งเชิร์ชหรือฝั่งคริสต์นะสมัยนั้นนะมันเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งขัดกับไบเบิลสมัยกาลิเลโอก็มีปัญหากับโบสถ์ตอนนั้นนะครับนู่นนี่บ้าบอกคุณสนใจไหมฮะเรื่องพวกนี้คุณอาจจะอ่านแล้วคุณก็โอเคผ่านไปคุณจดจำเขาเพราะสิ่งนั้นมาไม่คุณจดจำเพราะสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่คุณจะผ่านเรื่องราวแย่ๆนะหรือวิธีการที่ผมผ่านเรื่องราวแย่ๆนะผมรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือตดจักรวาลแม่งคือ cosmic fart ผมใช้คำนี้ตดจักรวาลคือชีวิตคุณแม่งแค่พริบตาเดียวของเอกภพแล้วคุณก็ตายแล้วมันไม่มีอะไรเรื่องใหญ่ในชีวิตผมไม่มีเรื่องใหญ่ครับผมบอกเลยไม่มีเรื่องใหญ่นี่ผมพูดจริงๆแล้วคนรอบตัวผมจะตกใจเรื่องนี้ตลอดเขาจะตกใจมากว่าทำไมผมไม่ค่อยตกใจกับอะไรผมไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรมันมีปัญหาเพราะทุกอย่างมันจะมีปัญหาทำไมในเมื่อเรื่องยิ่งใหญ่ทุกเรื่องมันดูเหมือนยิ่งใหญ่แต่มันเป็นแค่ตดจักรวาลเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วคุณจะเอาอะไรคุณรู้ไหมว่าคนที่เคยมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้ที่เป็นญาติผมพ่อแม่ใครที่เคยทะเลาะกันจะเอากันตายหลายคนตายไปแล้วครับหลายคนเป็นมะเร็งตายบางคนเป็นโรคหัวใจตายบางคนโดนรถชนตายบางคนตายไปหมดแล้วแล้วถามว่าอะไรที่มันเหลืออยู่อ่ะก็เหลือแต่เรากับสิ่งที่เขาทำไว้ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรไว้เลยก็จบก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าเขาได้ทำไว้คุณก็จะจดจำเขาในฐานะในสิ่งที่เขาทำในแค่สิ่งที่เขาทำนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานะครับทำในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ทิ้งไว้ให้กับโลกจบคุณว่าแม่พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่แม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าได้แล้วออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าไม่มีแม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งใหญ่ในแบบของคุณคุณอาจจะเลี้ยงคนๆนึงคุณอาจจะสร้างบริษัทนึงคุณอาจจะทำอะไรของคุณแล้วแต่เสียหนังสือสักเล่มแต่นั่นแหละคือสิ่งที่คนจะจำคุณและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณทิ้งไว้กับโลกไม่ใช่เรื่องบ้าบอคอแตกงี่เง่าคนซุบซิบนินทาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณดูสตีฟจ็อบอย่างเงี้ยวันที่สตีฟจ็อบโดนไล่ออกจากองค์กรที่เขาสร้างขึ้นมาเองอ่ะคุณรู้ใช่มั้ยเรื่องเนี้ยสตีฟจ็อบเนี่ยสร้างองค์กรแล้วเค้าก็โดนบอร์ดโหวตไล่ออกมาคุณคิดว่าคนที่เป็นศัตรูเค้าจะหัวร้อนมั้ยจ็อบสตีฟจ็อบมึงโดนไล่ออกจากองค์กรที่มึงสร้างสรุปเขากลับมาแล้วก็มานำองค์กรนั้นแล้วไล่พวกนั้นออกไปแล้วก็นำองค์กรเขาไปถึงจุดที่เขาต้องการอีกแล้วก็กลายเป็นตำนานทุกวันนี้คุณจำชื่อสตีฟจ็อบได้คุณจำได้ไหมว่าใครบ้างที่เป็นศัตรูเขาคุณจำได้ไหมหรือคุณจำได้ไหมว่าใครบ้างที่ช่วยกันรวมหัวไล่เขาออกจากบริษัทเขาคุณบอกชื่อได้สักคนไหมบอกไม่ได้เพราะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงมันคือสิ่งที่คุณทำไม่ใช่อีกพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันเหลือแต่ว่าคุณสร้างอะไรทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกำลังใจที่ทำให้ผมผ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีเรื่องใหญ่นะเข้าคุกก็ไปเขียนหนังสือในคุกนะเข้าคุกก็ไปทำสิ่งยิ่งใหญ่ไปเตรียมตัวออกมาจากคุกเมื่อไหร่ก็ฝากงานไว้ให้กับโลกหรือถ้าจะตายเนี่ยถ้าคุณคิดว่าวันที่คุณจะตายแล้วเนี่ยคุณคิดว่าโอ้ชีวิตมันไม่มีอะไรเลยยังไงก็สร้างผลงานทิ้งไว้แล้วคุณจะเป็นเหมือนแวนโก้วินเซนต์แวนโก้เนี่ยนะครับผมเคยไปที่บ้านเขาที่ฝรั่งเศสที่โพฟองส์นะครับแล้วก็ไปที่ที่เขาขังแวนโก้ไว้นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านที่เขาถูกขังไว้เขาถูกว่าบอกว่าเป็นคนบ้าแล้วก็แล้วแต่แล้วเขาก็วาดภาพ Starry Night จากไอ้ห้องที่ผมเข้าไปยืนมองเนี่ยนะ
แวนโก้เนี่ยสมัยที่เขาอยู่เนี่ยขายภาพได้2ภาพถ้าผมจำไม่ผิดภาพ1ภาพหรือ2ภาพไม่เกินนั้นแล้วก็ขายได้แบบราคาแบบถูกมากแบบร้อยกว่าบาทเลยแบบไม่มีคนซื้อนะครับแต่ตอนเนี้ยภาพแวนโก้เนี่ยเป็นภาพที่เป็นจิตรกรของโลกที่มีภาพเขียนที่แพงที่สุดในโลกบางภาพของแวนโก้เนี่ยเป็นหมื่นล้านบาทแต่มันผ่านมากี่ร้อยปีกว่าภาพเขาจะเป็นตำนานถามว่าแวนโก้รู้เรื่องไหมมันเคยมีหนังซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์ฮูทำโคตรดีเลยเขาไปทำว่าเหมือนเขาพาแวนโก้มาถูยุคปัจจุบันแล้วแวนโก้ก็มองไปรอบพิพิธภัณฑ์แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ตาแบบงงแบบเหมือนจะช็อกตายเพราะว่าวันที่เขาตายเขาตายแบบยาจกข้างถนนที่ภาพไม่เขียนไม่ได้ทั้งตลอดชีวิตฆ่าตัวตายด้วยคุณรู้ไหมแวนโก้อ่ะยิงปืนตัวเองใส่หน้าอกอ่ะปั้งแล้วก็เจ็บแล้วก็นอนแล้วก็ป่วยคือตายโคตรอนาถแล้วคุณรู้ไหมว่าอีกกี่ร้อยปีเขาจะกลายมาเป็นจิตรกรเอกของโลกที่ภาพเขียนแพงที่สุดอ่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางที่คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้โลกนี้ได้แล้วไม่มีทางที่คุณจะมีความสำเร็จเป็นตำนานลืมมันไปซะแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้แม้วันนี้ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าคุณเป็นของจริงวันหนึ่งความยิ่งใหญ่นั้นจะประกาศชื่อคุณแทนคุณไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายไปแล้วจบในวันที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยนะครับเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขามีกลอนที่เขาคอยอ่านอยู่ตลอดชื่อ Invictus Invictus เป็นภาษาลาตินแปลว่าไม่มีวันแพ้ Victus แปลว่าชนะ Invictus คือไม่สามารถถูกชนะได้ก็คือไม่ซึ่งมันเป็นกลอนที่ซึ่งอีกลอนเนี่ยนะครับมันก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยชายอีกคนนึงนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเขียนกลอนเนี่ยขึ้นมาตอนที่เขาถูกตัดขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็เลยเขียนกลอนเนี่ยเพื่อให้กำลังใจตัวเองคนที่เขียนเนี่ยนะฮะชื่อว่าวิลเลียมเออร์เนสต์เฮนรี่แล้ววิลเลียมเออร์เนสต์เฮนรี่เนี่ยพอเขาเขียนออกมาปุ๊บเนี่ยมันอีกล้านมากครับกว่าที่เนลสันแมนเดลาเนี่ยจะเอากลอนนี้เป็นกลอนหลักเลยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยผ่านช่วงเวลาในคุก27ปีไปได้ It matters not how straight the gate how charged with punishment the scroll I am the master of my fate I am the captain of my soul มันไม่สำคัญว่ามันจะมีความลำบากยากเข็ญเจ็บปวดทุกทรมานทรหดไม่สำคัญฉันคือนายของชะตาชีวิตและฉันลิขิตจิตวิญญาณของฉันนี่คือตอนจบของกลอน Invictus แปลว่ายังไงก็จะไม่แพ้ไม่ใช่ว่ายังไงก็จะไม่แพ้คนอื่นนะยังไงก็จะไม่แพ้ต่อความอ่อนแอในใจของตัวเองคุณคิดและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องศรัทธาในสิ่งนั้นยึดมั่นมันดังลมหายใจสุดท้ายของคุณไปจนวันตายของคุณมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีองค์กรเยอะๆมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบมีทีมที่เก่งอะไรอันนี้มันคือใช่ในความสำเร็จแต่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือคุณนำไปในจิตวิญญาณอะคือจิตวิญญาณคุณคือคุณไม่จำเป็นต้องตามใครอะคุณเชื่อและคุณศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องคุณต้องหานะครับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นเจอแล้วคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณหาเจอคุณจะมีความสุขคุณจะมีความสุขเพราะอะไรเพราะคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะรู้ว่าคุณใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออะไรคนที่ชีวิตทุกข์ที่สุดไม่ใช่คนที่เจอความเจ็บปวดในชีวิตมากที่สุดแต่คนที่เจอความเจ็บปวดแล้วหาเป้าหมายของความเจ็บปวดนั้นไม่เจอหา meaning ไม่เจอเขาเรียกว่า suffer and meaning เนี่ย pain ที่มากับ meaning เนี่ยไม่ใช่ suffering ครับความเจ็บปวดที่มากับความหมายเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์นะครับอย่างคันทีอย่างเงี้ยนั่งหิวไปดินะครับแต่เขารู้ว่าสิ่งนี้มันพาเขาไปสู่จุดก็คือคนอินเดียไม่ถูกกดขี่เขาเจ็บแต่เขาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่พาเขาไปสู่ความสำเร็จมาลาลาโดนยิงแสงหน้าตุ้มเจ็บไหมเจ็บไม่เขาเป็นคนโดนยิงแสงผมไม่เคยโดนยิงแสงหน้าแต่ถ้าโดนเจ็บนะครับแต่พอตื่นมานะครับคุณลองไปดูคอนวิคชั่นดูในตาเขาสิดูสิว่าเขาแข็งแกร่งขนาดลองไปเทียบกับคนที่บางทีอาจจะมีเงินแบบ10ล้านพันล้านเนี้ยคุณเคยเห็นไหมเศรษฐีฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนะครับกินยาเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยไม่แปลกผมเข้าใจเพราะณขณะนั้นน่ะมันแค่หาคอนวิคชั่นไม่เจอหาไม่เจอว่าฉันจะอยู่เพื่ออะไรและตายเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี man search for meaning man ที่แปลว่าคนการค้นหาความหมายของคนหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับผมแนะนำให้ทุกคนอ่านวิกเตอร์อีแฟรงก์ก็คือเขาถูกนาซีเขาเป็นจิตแพทย์เนาะ psychoanalysis เป็นเหมือนนักวิเคราะห์จิตอะไรเงี้ยแล้วเขาถูกนาซีเนี่ยจับไปในค่ายกักกันแล้วแบบทรมานทุกวันอ่ะคือทรมานแบบที่คนธรรมดาจินตนาการไม่ถึงอ่ะแต่เขารอดแล้วเขารอดมาได้ดีด้วยเขารอดมาอย่างงดงามเลยแหละนะเขารอดได้ยังไงเขาคิดยังไงเขาเจออะไรคุณต้องไปอ่านแต่ผมสรุปให้อันนึงนี่เสี้ยวนะแบบสัก 1% จากหนังสืออันนึงที่เขาบอกก็คือว่าเขารอดมาได้เพราะไม่ใช่เขาไม่เจ็บนะแต่เขาเจ็บอย่างมีความหมายเขาบอกว่าเขาจะผ่านความเจ็บนี้ไปให้ได้เพื่อเขาจะเอาความเจ็บนี้ไปรักษาคนอื่นวิกเตอร์อีแฟรงค์เนี่ยเขาไม่ตายเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาเจ็บไปทำไมเขาเจ็บเพื่อจะได้ไปช่วยเพื่อนมนุษย์
ที่เจ็บเหมือนกันตอนเขาออกไปได้เพราะว่ามันจะมีคนน้อยมากที่รอดจากค่ายกับการนาซีเทียบกับจำนวนคนที่เข้าไปใช่ไหมแต่เขาบอกเขาจะเป็นหนึ่งในคนที่รอดเพราะเขาจะได้เป็นหนึ่งในคนที่เอาความรู้และประสบการณ์เนี้ยไปช่วยคนอื่นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาโดนทรมานจนใจแทบจะแตกสลายกายแทบจะหลุดออกมาอะตอมแทบจะเละเป็นสสารเนี่ยเขาก็บอกว่ากูจะทนให้ได้เพราะกูจะต้องออกไปช่วยคนอื่นด้วยความเจ็บที่กำลังเจออยู่เนี่ยถ้าคุณอยากมีความสุขจากในตาของคุณจริงๆอ่ะเจอความทุกข์ใดก็ไม่ทุกข์เจอความเจ็บใดก็ไม่ทุกข์เจอความวิกฤตใดก็ไม่ทุกข์ไม่ท้อเนี่ยทุกข์ได้เศร้าได้แต่ไม่ท้อไม่ถอยไม่ถอดใจไม่จมดิ่งเนี่ยนะครับมันมีสิ่งเดียวเลยที่จะช่วยคุณได้และช่วยคุณมากที่สุดในชีวิตคือ conviction หรือแปลก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาในภารกิจบางอย่างในชีวิตของคุณว่าคุณต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ no matter what ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เพื่อฝากสิ่งนี้ไว้ให้กับโลกแล้วถามว่าคุณจะหา conviction นั้นเจอได้ยังไงผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ในความเจ็บปวดที่สุดของคุณครับ conviction ของคุณจะอยู่ในความเจ็บปวดที่สุดของคุณคันที่เจ็บปวดที่สุดคือคนอังกฤษกดขี่คนอินเดีย conviction เขาอยู่ตรงนั้นมาลาลาเจ็บปวดที่สุดคือเด็กผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษา conviction เขาอยู่ตรงนั้นมาร์ตินลูเทอร์คิงเนลสันแมนเดลาเจ็บปวดที่สุดคือคนดำถูกกดขี่conviction เขาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าความเจ็บปวดที่สุดคือสรรพสัตว์โลกทุก conviction ท่านอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจำได้ไหมว่ามีพราหมณ์กี่คนที่ไปด่าพระพุทธเจ้าคุณจำชื่อเขาได้ไหมคุณจำชื่อพราหมณ์ที่ด่าพระพุทธเจ้าได้ไหมคุณจำไม่ได้แต่คุณจำชื่อพระพุทธเจ้าได้นี่อย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าใครจะมาทำอะไรคุณความทุกข์บ้าบอคอแตกนะเข้ามาไม่ทำไอ้ conviction ของคุณหาให้เจอว่าความเจ็บที่สุดของคุณอยู่ตรงไหนและความยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็อยู่ตรงนั้นและเปลี่ยนมันมาเป็น conviction ความเชื่อมั่นที่จะพาให้คุณก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตของชีวิตไปเขาบอกว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์อยู่สมมติ3แบบหลักๆคนที่อยู่ในร่มจะไม่รู้สึกอะไรก็คือพระอาทิตย์ขึ้นตกมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะคุณดูหนังอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ในโรงหนังอ่ะมันไม่รู้เรื่องนะครับคนที่กำลังตากผ้าจะดีใจคนที่ตากผ้าโอ้พระอาทิตย์มาแล้วเว้ยแบบเดี๋ยวผ้าแห้งแล้วอ่ะโอเคคนที่ทำนาอยู่กลางแดดเซ็งโอ้ยร้อนนะครับแบบไถนาอยู่โอ้โหแบบพระอาทิตย์ออกมาบ้าบอเดาดาดานะครับพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงทำหน้าที่ของมันนะครับขึ้นลงทุกวันพระอาทิตย์นี่คุณว่ายิ่งใหญ่ไหมไม่มีพระอาทิตย์นี่ไม่มีชีวิตใดทั้งบนโลกอยู่ได้ไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยคือให้ทุกอย่างและยิ่งใหญ่มากแต่ก็ยังมีคนไม่สนใจชื่นชมด่าคุณยิ่งใหญ่เท่าพระอาทิตย์ไหมแล้วเวลาคุณทำงานเนี่ยคุณออกไปฉายแสงของคุณเนี่ยคุณก็จะโดน3แบบคนที่เขาไม่ได้รับผลกระทบไม่เกี่ยวคุณก็จะทำบ้าอะไรไม่รู้ช่างหัวมึง อยากทำอะไรก็ทำนะครับไม่เกี่ยวกับฉันนะครับ1คุณจะเจอแบบนั้น2คือคนที่เขารอคุณอยู่คนที่เขาได้ประโยชน์จากคุณโอ้ god come on man โอ้ thank you ขอบคุณมากสนับสนุนเต็มที่รักเพราะคุณให้ประโยชน์กับเขาพอดีเขาตากผ้าอยู่มันจะมีคนที่ทำนาอยู่กลางแดดโดนด่านะครับเกลียดมึงนะครับออกมาทำไมไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณทำให้เขาเกลียดอะแต่ถามว่าคุณไม่ได้ทำให้เขาเกลียดหรือรักหรือให้เขาไม่สุดไม่คุณไม่ได้ทำเลยคุณเพียงทำหน้าที่ของคุณหน้าที่คุณคือฉายแสงทุกวันฉายแสงไปให้ประโยชน์ไปทำหน้าที่ไปยิ่งใหญ่ไปยังไงก็เจอ3ประเภทอยู่ดีวิธีไม่เจอคือไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทำไม่ต้องเป็นพระอาทิตย์เหมือนจะไม่โดนแต่ก็โดน คุณก็จะโดนว่าทำไมมึงไม่ทำอะไรเลยทำไมไม่ขึ้น อยู่ได้ทำไมพระอาทิตย์ไม่ฉายแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายแสงคนด่าเอ้ยทำไมไม่ทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็โดนด่าแต่ทำหน้าที่ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วโดนด่าเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ทำให้คนที่ตากผ้าเขาได้รับประโยชน์จากคุณชีวิตทุกชีวิตอย่างน้อยก็ได้เกิดขึ้นมาเพราะคุณใครจะไม่เห็นค่าของพระอาทิตย์อย่างน้อยทุกชีวิตก็มีได้เพราะมีคุณคุณรู้สิ่งนั้นนะแล้วคุณก็ทำไปแล้วทำให้โลกนี้มันดีขึ้นฉายแสงให้มันมีประโยชน์ขึ้นให้ชีวิตได้เติบโตมากขึ้นแล้วใครจะด่าได้ประโยชน์อะไรช่างหัวเขาจึงเป็นคำกลอนสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้มหาสุตตะโสมชาดกซึ่งเป็นหนึ่งในของพระไตรปิฎกเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและเมื่อเล็งเห็นประโยชน์สูงสุดพึงสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะและชีวิตแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเอาไว้